ี้ตัวใหญ่ปะใหญ่เป็นเมตรสองเมตรเออก็เพื่อลดความกังวลถ้าจับได้นี่เอาพี่เอาไปไหนกันก็เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องหาพื้นที่ที่มันห่างไกลผู้คนที่จะปล่อยมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเข้าบ้านเราเน้นจับปล่อยใช่ไหมเราไม่ได้จับไปฆ่าใช่ไหมไม่ได้จับปล่อยถ้าฆ่าก็เมื่อกี้ผมก็ถามพี่ลิเกอร์ถามก่อนว่าเน้นปล่อยใช่ไหมไม่เน้นฆ่าใช่ไหมเราอะอยากให้จับแล้วก็ไปปล่อยเหมือนในที่ที่มันแบบชื้นๆป่ารกทึบอะไรไปเลยที่มันเออแต่เราไม่ได้อยากให้เอาไปฆ่าครับไม่ฆ่าครับอันนี้คนละตัวกันนะคือคนละตัวนะดงในนี้น่าจะดงไปเยอะคนละตัวอีกนะไม่เอาพี่ยิงเป็นไรครับเขาโกรธแล้วไปทำร้ายกับแพงกับประตูฮัลโหลสวัสดีครับเออป่าครับไอ้เนี่ยอยู่ที่บ้านผมยังไงเขาไม่พอใจเขาทำอย่างนี้แหละก็อยู่ในที่บ่อเลี้ยงปลาครับไม่ห่วยไหวสิคะลูกพอเปิดไปดูใช่ป่ะพอลงพอบินไปดูอย่างเงี้ยก็เห็นมันเลื้อยอย่างล่าสุดที่ถ่ายก่อนเมื่อวานเนี่ยก็คือเห็นหางมันก่อนหางมันตัวมันไปนู่นแล้วก็เลยคิดได้ไงว่าเดี๋ยวถ้าเลื้อยออกมาเดี๋ยวจะถ่ายชัดๆแล้วทีเนี้ยเขาเลื้อยออกมาตรงนี้พอดีเลยช่วงประมาณกี่โมงพี่เมื่อวานที่เจอบ่ายๆอ่ะบ่ายๆเนาะก่อนที่พี่โอบะจะเข้ามาแป๊บเดียวเองเมื่อวานที่โอบะเข้ามาใช่โอบะเข้ามาประมาณสักบ่าย2บ่าย3ใช่ประมาณสัก10นาทีก่อนพี่เขาจะเข้ามาพอดีหนูดูน้องหมาไงก็เลยถ่ายทีเนี้ยเจอเขาพอดีเลยเพราะตัวเนี้ยเขามาบ่อยเจ้าตัวสีดำตัวใหญ่ๆใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีเหมือนคู่เขาอีกตัวหนึ่งที่มาไม่มีเพราะว่าเคยมาเจอกันช่วงนี้ไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งเขาชูคอแต่เขาไม่แผ่แม่เบี้ยนะเขาชูคอมองเหมือนประมาณว่าจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกตัวเนี้ยก็เลื้อยหนีอันนั้นจะเข้าได้เพราะว่าอีกตัวนึงจะเป็นตัวเหลืองแต่ยาวมากหนูมองพยายามมองตรงดอกสอนนะแต่ไม่เห็นเมื่อก่อนแบบไม่เห็นมันจะไม่เห็นเลยเห็นไหมเจอน้องหมาตรงนี้แล้วก็ตอนที่น้องหมามาเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาจะสลับมากับงูบางทีพอหมามาปุ๊บงูหายแต่พอเวลางูมาเนี่ยหมาจะยังไม่มาแล้วทีเนี้ยเราก็เลยกลัวว่าเวลาถ้ามาเจอกันน่ะหมาที่เดินไปเดินมาจะถูกงูฉกเพราะว่างูอ่ะที่เราเห็นอ่ะที่ถ่ายให้ดูคือตัวมันใหญ่เสร็จทีเนี้ยวันเนี้ยเราได้เดินไปดูจนทั้งหลังสุดแล้วว่าแล้วก็ได้คุยกับคุณลุงกับคุณป้าแล้วว่าเขาเลี้ยงแต่เขาเลี้ยงระบบเปิดซึ่งเขาปล่อยให้มันวิ่งแบบมาซึ่งไกลมากทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้แล้วว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของแล้วก็ได้ไปคุยกับคุณลุงกับคุณป้าแล้วว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงเนี่ยพยายามให้เขาว่าอยู่แค่จำกัดบริเวณตรงนู้นอย่าให้มาตรงนี้เพราะว่างูมันค่อนข้างใหญ่แล้วงูมันก็ดุได้น่ากลัวก็คืออย่างน้อยในตอนนี้ก็คือคลายกังวลเรื่องสุนัขไปแล้วว่าไม่ใช่สุนัขที่ถูกนำมาทิ้งก็คือมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วสุนัขมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วและทีนี้เราก็กำชับแล้วว่าอย่าให้น้องเดินมานี่เพราะว่าตอนนี้น้องคลอดทั้งหมด9ตัวแต่ว่าน้องเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวเสร็จทีนี้คุณป้าคุณลุงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะพยายามกันน้องไว้ที่นู่นช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นช่วงที่งูเห่าเริ่มผสมพันธุ์นะครับหลายคนกังวลว่าเดี๋ยวมันผสมพันธุ์กันแล้วเกิดมันตั้งท้องออกไข่นะครับแล้วเข้าไปในพื้นที่โครงการเนี่ยจะมีลูกงูเห่าออกมาเยอะแยะนะครับแบบที่เป็นทุกปีนะครับไหนๆเรามาแล้วเขาก็เลยขอให้เราช่วยเดินสำรวจถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ช่วยเคลื่อนย้ายออกไปครับว่างูเห่ามันเยอะตรงนี้ครับโอ้มีจริงๆเลยแหละแล้วครับเคยเจอเมื่อไหร่ฮะเคยเจอคุณมักเจอช่วงเวลาไหนครับผม
เด็กช่วงเวลาเช้าที่เราออกไปเช้าหรอมันจะเลื้อยช่วงนั้นเข้ามาเคยเจออยู่ในบ้านอ๋อหรอเข้าไปในบ้านด้วยมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ทันหาไม้ไม่เจอครับเห็นว่ามันมีเยอะมากเลยก็เลยมีป่าก็เลยผมก็เลยเนี่ยกำลังเดินเข้ามาสำรวจกันเดี๋ยวไม่แน่เหรอช่วงประมาณเย็นๆพบเพลียจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งโอเคครับเดินดูเรื่อยๆนะครับจ้ะอนุญาตเข้าไปเลยมะละกอก็เด็ดไปตำด้วยนะอ๋อครับเดี๋ยวครบหน่อยมะเสร็จแต่แตงูเยอะอยู่เข้าบ้านประมาณในบ้านประมาณ3ตัวได้นะครับแล้วงูเห่าเยอะไหมตัวเล็กๆอ่ะงูเห่าแต่แสดงว่ามันผสมพันธุ์แล้วพี่ชะโงกมานี่เคยเห็นบ้างมั้ยฮะเคยเห็นอยู่ตรงกองเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นงูอะไรนะตัวแบบดำๆตัวประมาณอืมครับเต่าจริงๆไม่ได้ชื่อผมใช่ไหมเนี่ยต้องจับมาดูดิเต่าครับเมื่อกี้เพิ่งไปเจอมันน่าจะเป็นเมียแล้วลองหันกระดองดูเป็นเมียแล้วน่าจะเพิ่งผสมพันธุ์เนี่ยเมื่อกี้วิ่งเข้าไปตัวหนึ่งนะครับไม่มีอะไรฮะก็ระบบนิเวศให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันเพราะว่าเรามารบกวนนี่ก็เต่าเนี่ยตอนแรกก็เห็นว่าเรียกเต่าก็นึกว่าเรียกเราเปล่าเต่าจริงเดี๋ยวปล่อยครับไปกับไอเบสนะลั่นเพราะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นฟอกดังได้ไงคือมันดังครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ไปห้วยแถลงอ่ะเหมือนจะกลับมาดังอีกรอบมีใครไปดูรถอยู่มันก็ไม่มีมันออกไปเมื่อกี้ไม่มีใครเลยโอ้ช่างรอทั้งภาพด้วยงูเห่ามันจะต้องดีกว่านี้
นี่จะเป็นคราบของสิ่งนี้เราสามารถที่จะจำแนกงูได้จากคราบนะเพราะว่ามันจะถอดแบบมาจากตัวจริงเลยมาที่เป็นสีหางลายอันนี้ดูเรื่องจะไปต่อด้วยครับนี่มันเป็นแหล่งที่เราพบงูเห่าไทยได้มากจริงครับที่ตัวแรกที่เราเจอก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันออกหากินแล้วนะครับก็ยืนยันไปที่นี่น่าจะชุกชุมจริงๆนะครับโอเคไปครับไปเลยถึงเวลาดอกจันเป็นรูปโคโคนะด้านหลังคอเขาเนี่ยเป็นเครื่องหมายยืนยันว่านี่คืองูเห่าไทยที่ไม่ใช่งูพ่นพิษนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางตัวก็มีความพยายามในการพ่นพิษเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะมีงูเห่าเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวแรกที่เราเจอนะครับพฤติกรรมก็ยังงงๆนิดหน่อยนะดีแล้วมันยังไม่ก้าวร้าวแค่ถูกมาถูกภาพนะไปเลยเวลาคือพื้นที่มันค่อนข้างรกนิดนึงนะแล้วก็หรือถ้าเราช้ามากมันจะมีปัญหาคืองูมันอาจจะนอนไปหมดนะโอเคโอเคครับผมและแล้วนะวันนี้เราก็ไม่พลาดเป้านะถึงจะได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จนะครับคือตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจนะเอาตรงจับเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเขาอยู่แล้วนะครับมันอาจจะมีมากกว่า1 2 3มากอาจจะมากกว่านั้นเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือไหนๆเรามาแล้วเราก็ช่วยสำรวจพื้นที่นะครับตัวไหนที่เราสามารถเคลื่อนย้ายให้ได้เราก็เคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าเราก็เป็นคือเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะแล้วก็ลูกบ้านบางท่านเดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจนะก็เลยคิดว่ายุติการสำรวจแค่นี้พอสุดท้ายนะฮะก็เจ้าหมานะครับที่ทุกคนเป็นห่วงก็กลับไปอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็ทางพื้นที่ก็บอกไปแล้วว่าบอกเจ้าของนะครับว่าไม่อยากให้ปล่อยมาทางนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบนะเช่น
อาจจะเจองูเห่ากัดอาจจะเจองูเหลือมนะครับกินเป็นอาหารนะครับเขาก็บอกไปแล้วนะฮะก็คิดว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะกลับมาแล้วนะครับก็โอเคพบกันใหม่ตอนหน้ากับภารกิจใหม่ๆแล้วกันครับ